ถ้าพูดถึงคุ้งน้ำบางกระเจ้านะครับเชื่อว่าคนกรุงเทพนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะถือว่าเป็นปอดใหญ่ที่สุดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครนะครับและล่าสุดครับทางบมจ.ปตท.นะครับก็ไปฉลองครบรอบ40ปีร่วมกับคนรันพันอาสาจัดงานแข่งขันเดินวิ่งสารพลังอาสา2เท้าเพื่อคุ้งบางกระเจ้านะครับจุดประสงค์นะครับเพื่อต้องการที่จะนำรายได้จากการจัดการแข่งขันหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ6ตำบลคุ้งบางกระเจ้าและจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยตามความจำเป็นนะครับติดตามได้ในสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ครับปัจจุบันปตท.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สังคมไทยก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนเกิดเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพลังความดีมีจิตอาสาเข้าร่วมแล้วกว่า 10,000 คนและมีเครือข่ายจิตอาสามากกว่า200เครือข่ายกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยล่าสุดได้จัดกิจกรรมชวนจิตอาสามาร่วมกันเดินวิ่งกับงานคนรันพันอาสาสารพลังอาสา2เท้าเพื่อคุ้งบางกระเจ้ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ6ตำบลและจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยตามความจำเป็นวันนี้เป็นจิตอาสาเพื่อการกุศลนะครับอาศัยทุกคนเข้ามาวิ่งเพื่อจะดูแลสุขภาพตัวเองการวิ่งก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับพี่ๆสื่อมวลชนคงทราบและท่านผู้ชมคงทราบนะครับเพราะนั้นนักวิ่งในวันนี้ทุกคนเข้ามาด้วยจิตกุศลนะครับมาวิ่งเสร็จเรียบร้อยเงินทั้งหมดนะฮะที่หักค่าใช้จ่ายแล้วก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลซึ่งกิจกรรมแบบนี้จะมีต่อเนื่องแน่นอนครับวันนี้เราเลือกพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าสาเหตุเพราะว่ากลุ่มปตท.นะครับร่วมกับพันธมิตรเอกชน30กว่าบริษัทและภาคราชการรวมแล้ว43องค์กรนะครับเข้ามาเดินงานในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้านะครับเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เดินงานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาต้องการจะยกระดับนะครับคุ้งบางกระเจ้าแห่งนี้นะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินชีวิตของชุมชนในพื้นที่เพื่อจะให้เขาอยู่กับพื้นที่ของเขานะครับนอกเหนือจากกิจกรรมวิ่งครั้งนี้แล้วยังมีอีก6กิจกรรมอาสาที่นักวิ่งและจิตอาสาต่างช่วยกันพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่6ตำบลอาทิอาสารณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในตำบลทรงคะนองอาสารณรงค์เก็บขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมในตำบลบางน้ำผึ้งหวังใช้กิจกรรมทั้งหมดนี้ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นพัฒนาต้นแบบการจัดการพื้นที่จากทุกภาคส่วนตลอดจนส่งเสริมจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนยั่งยืน